ทองคำบุญให้สามวิภาวีสีทองหมายเลขห้าพึ่งหินสีขาวหมายเลขเก้าสุธาเชี่ยวหญิงหมายเลขสิบเจ็ดวัชรียาเงินแข็งหมายเลขสิบแปดอาจารย์พรคงยศผู้เล่นตัวละครอิสระหมายเลขหนึ่งสุธาไพโรจน์ผู้ฝึกสอนนัทพลศรีสมุทรนาถยาคุณแม่หมายเลขหกกติกาแก้วพิมพ์หมายเลขแปดวัฒนาสว่างศรีหมายเลขสิบสองพิมพ์พิชยาโกกลาหมายเลขสิบสามพิชากรบุญเลิศที่สามพิพาละมูลตีพิลาผู้เล่นตัวรับอิสระหมายเลขหนึ่งสุจิตาโพสงผู้สองธนกิจอินเลี้ยงThank you.
ไรอะโซเกมวันนี้ก็เกมแรกเซตแรกเราก็สตาร์ทออกตัวดีนะครับจากการเสิร์ฟแล้วก็เกมสกัดกั้นแล้วก็เกมบล็อกด้วยนะครับถือว่ามากันครบนะครับแล้วก็มาเซตที่2นะครับด้วยกลยุทธ์ของสุพีมเขาอาจจะเปลี่ยนผู้เล่นสลับหน้ากันทำให้เกมรับนะเราเลยรวนไปด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เกมเซต2เราค่อนข้างขาดนะครับแล้วก็มาไล่ก็ยากนะครับมีโอกาสยากที่จะไล่ตามทันนะครับแล้วก็รวมถึง อาจจะด้วยสภาพความอ่อนล้านะครับเพราะว่าการเตรียมตัวของเราก็ไม่ได้เข้มข้นมากเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ระบบทีมเวิร์คนะครับก็ยังขาดเกินนะครับโดยเฉพาะมือเซตของเรานะครับก็ยังหาความแน่นอนนะครับยากนิดนึงนะครับก็พยายามจะ
แก้ไขจุดนี้นะครับอีกส่วนตัวเซตอีกคนนึงก็การเซตดีนะครับแต่ก็ยังมีข้อเสียก็คือจุดอ่อนก็คือเกมบล็อกเกมสกัดกั้นก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับก็ทำให้เราเล่นผิดพลาดใน3เซตหลังนะครับวันนี้เกมหน้าก็ด้วยสภาพร่างกายนักกีฬานะครับเราแข่งกันต่อเนื่องนะครับไม่มีวันเบรกก็อาจจะมีอาการล้านะครับก็คิดว่าทั้ง2ทีมนะครับแต่เราอาจจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเราเล่นรอบดึกนะครับ2วันเลยนะครับเพราะงั้นก็เล่นแมตช์ต่อแมตช์ให้ดีที่สุดครับทำให้เต็มที่ก็เป็นเกมที่ดีเกมนึงนะครับเพราะว่าเราได้เห็นหลายๆเซตนะครับหลายๆจังหวะนะครับของทีมเรานะครับของทีมเราก็คิดว่าต้องแก้ไขและปรับปรุงนะครับถ้าเราเจออีก2ทีมถ้าเล่นแบบเซตแรกก็ลำบากนะครับลำบากแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่านักกีฬาเราสามารถกลับมาได้นะกลับมาได้แล้วสามารถนำชัยชนะมาได้ก็คือเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีนะครับที่ดีในแมตช์แรกถึงแม้ว่าในเซตแรกไม่ดีหรือจะเล่นชนะ 3-1 ก็ถือว่าชนะนะครับเราก็คงจะต้องไปแก้ไขนะครับสิ่งที่เราต้องปรับปรุงและแก้ไขชี้ชัดเลยว่านักกีฬาคนใดต้องแก้ไขอะไรนะครับตรงนี้ก็ต้องดูกันทีแต่ว่าเราไม่มีเวลาซ้อมเพราะพรุ่งนี้เราแข่ง4โมงเย็นนะครับ4โมงเย็นแล้วก็เจอโคราชนะโคราชด้วยก็คิดว่าทุกเกมหนักหมดแต่ว่าอยู่ที่ตัวทีมเราเท่านั้นเองว่าจะสามารถอะไรอะรักษาสภาพจิตใจนะครับในระหว่างเกมระหว่างการแข่งขันให้ได้มากที่สุดให้เหมือนกับการฝึกซ้อมให้ได้มากที่สุดให้ฟรีๆนะครับไม่รู้สึกว่าเกร็งในการเล่นนะครับอยากจะให้น้องๆนะอยากให้น้องๆได้ลงเล่นก่อนนะเพราะว่าก็มองกันก็คุยกันว่าพี่กิฟเนี่ยลงเมื่อไหร่ก็ได้ลงเมื่อไหร่ก็ได้เล่นได้เมื่อนั้นนะครับก็เราก็ต้องผลักดันนะครับเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับถ้าเขาสามารถทดแทนได้ในอนาคตก็จะเป็นการดีนะเป็นการดีแต่ว่าถ้าเขาเล่นไม่ได้พี่กิฟก็ยังเป็นตัวที่ช่วยทีมได้อย่างมากนะครับในเรื่องของระบบทีมนะครับก็คิดว่าตรงเนี้ยก็ต้องไปให้นักกีฬาเขาเห็นทุกคนนะแล้วก็ทีมด้วยว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้ได้ไม่เหมือนกับตอนซ้อมนะตอนซ้อมเราก็ฝึกอย่างนี้เหมือนกันในเซตแรกแต่ว่าต้องกลับมาเพราะว่านักกีฬาบางคนยังเล่นไม่ค่อยได้นะครับผม